بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายที่จัดทำขึ้นเฉพาะครั้งในครั้งนี้นะครับหัวข้อที่ประกาศออกไปว่าจะมีการอภิปรายบรรยายในค่ำคืนนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิธีการดูแลครอบครัวนะครับในโลกยุคใหม่ในโลกสมัยใหม่นะครับหัวข้อจะมีสาระที่ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับปกติเวลาพูดถึงคำว่าครอบครัวเนี่ยเวลาพูดถึงคำว่าครอบครัวเนี่ยไอ้คำว่าครอบครัวเนี่ยนิยามของคำว่าครอบครัวแบบไทยกับแบบศาสนาเนี่ยมันที่ไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันแล้วก็นิยามคำว่าครอบครัวแบบที่ใช้กับมุสลิมทั่วไปและก็แบบที่ใช้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็มีความต่างกันด้วยมีความต่างกันด้วยนะครับมีความต่างกันอย่างเราเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าครอบครัวเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าครอบครัวเนี่ยคือของเรามันสุดแค่ไหนฮะก็คือสุดในบ้านหนึ่งหลังก็คือหมายถึงว่ามีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็อาจจะรวมไปถึงว่าถ้ามีปู่ย่าตายายอยู่ในบ้านเดียวกันก็จะรวมประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของลูกเขยลูกสะใภ้มากสุดก็คือประมาณนี้เราอาจจะแยกเครือญาติออกจากคำว่าครอบครัวนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเป็นอย่างนี้ไหมเราสาสาว่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยบ้านเราเนี่ยเราจะแยกเครือญาติออกจากคำว่าครอบครัวก็คือถ้าเราพูดว่าเราต้องดูแลครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปนึกถึงลูกพี่ลูกน้องไงใช่ไหมเว็บแรกที่ได้ยินน่ะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอบรมคนในครอบครัวให้อยู่กับศาสนาเว็บแรกที่ปิ๊งขึ้นมาในหัวในความเข้าใจของเราก็คือเราจะไม่ได้ไปนึกถึงลูกพี่ลูกน้องอนุสาวรีย์ไกลนะใช่ไหมล่ะเพราะนี้เนี่ยก็เป็นการนิยามแบบเราอะซึ่งอันนั้นก็ว่าของเราไปเถอะนั่นเป็นการนิยามแบบเราแต่ถ้าในแง่ศาสนาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ละและยิ่งถ้าเราไปดูตัวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยมันก็จะยิ่งอีกแบบนึงเลยนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดถึงครอบครัวของท่านนบีไว้โดยหนึ่งในองค์การที่เป็นองค์การที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัววงตระกูลของท่านนบีเนี่ยก็เป็นองค์การที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบตรงองค์การตรงอายะห์ที่33วรรคท้ายของอายะห์เนี่ยมักจะเป็นข้อความหนึ่งที่คนจำนวนไม่น้อยเอาไปอ่านกันในพิธีอิซิกุโบก็คือวรรคที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนามายูรีดุลลอฮุลิยุซฮิบอันกุมุรริจซะอะห์ลัลบัยติวะยุตะฮฮิรุกุมตะฮฮิรออัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเนี่ยที่อัลลอฮ์สั่งใช้พวกเจ้าพูดกับครอบครัวท่านนบีนะอันนี้เจาะจงไปยังคนในบ้านท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงแท้จริงแล้วเนี่ยที่อัลลอฮ์สั่งใช้พวกเจ้ามาทั้งหมดในองค์การก่อนหน้านี้เอาไปดูเอาแล้วกันตั้งแต่อายะห์ที่30องค์การตั้งแต่อายะห์ที่30มาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภรรยานบีโดยตรงยานิซาอันนบียานิซาอันนบีลัสตุนนะกะอะฮะดิมมินันนิซาเห็นมั้ยโอ้บรรดาภรรยานบีทั้งหลายเอ๋ย
พวกเจ้าเนี่ยมีสถานะที่ไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปสถานะของเจ้านี่สูงกว่านั่นแหละก็จะเป็นคำสั่งลงมาว่าให้ทำอะไรบ้างและหลังจากได้สั่งสิ่งต่างๆมาแล้วก็จบที่การอามันอิบาดะละหมาดจ่ายซะกาตเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ก็ตบท้ายว่าแท้จริงอายะห์เมื่อกี้เนี่ยอินนามายูรีดุลลอฮูแท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเพียงแต่ประสงค์ที่จะขจัดที่จะนำเอาอัรริจความโสมมออกไปจากพวกเจ้าที่อัลลอฮ์สั่งมาทั้งหมดว่าให้พวกเจ้าเนี่ยทำการเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลต่างๆเนี่ยนะที่สั่งไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีเหตุผลอื่นไม่มีเป้าหมายอื่นเพียงแต่อินนามาก็คือเพียงแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวก็คือพระองค์ทรงประสงค์ที่จะนำเอาอัรริจนำเอาความโสมมสกปรกออกไปจากพวกเจ้าโอ้ครอบครัวของนบีโอ้อะลัลบัยตและวายุตอฮิรกุมตอตฮีรอและพระองค์นั้นทรงประสงค์ที่จะชำระล้างพวกเจ้าให้สะอาดด้วยการชำระล้างจริงๆนะครับคำถามมีอยู่ว่าคือถ้าเราดูแค่ตัวอายะห์นี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจไปโดยปริยายว่าอายะห์นี้เนี่ยคำว่าอะห์ลัลบัยตคำว่าครอบครัววงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันหมายถึงภรรยาของท่านนบีเพราะอายะห์นี้พูดถึงภรรยาอยู่ใช่มั้ยล่ะจริงๆต้นอายะห์นี้ก็คือวะกอรนะฟีบูยูติกุนนะพวกเธอทั้งหลายจงพำนักอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธออันนี้สั่งภรรยานบีวะลาตะบัรรัจนะตะบัรรุจัลญาฮิลียะติลอูลาและพวกเธอจงอย่าออกมาจากบ้านของพวกเธอไม่ได้ห้ามออกไปสิ้นเชิงเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าหมายถึงว่าไปละหมาดก็ไม่ได้ไม่ใช่จงอย่าออกมาจากบ้านเรือนของพวกเธอแบบไหนอะที่ห้ามการออกมาแบบที่มันเป็นการอวดโฉมอวดความงามแห่งยุคยาฮิลียะนี่คำสั่งห้ามเลยอย่าทำแบบนี้อย่าออกมาจากบ้านเรือนของพวกเธอในสภาพที่ออกมาแบบอวดโฉมอันเป็นการอวดโฉมแห่งยุคยาฮิลียะอวดโฉมแบบยุคยาฮิลียะยังไงอ่ะก็แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้นั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละเป็นลักษณะของยาฮิลียะหมดแบบที่เป็นกันอยู่ตอนนี้แบบที่ผู้หญิงอวดโฉมกันอ่ะนั่นแหละทั้งหมดเลยคือยาฮิลียะยาฮิลียะนี่คือยุคยาฮิลียะนี่คือแรงสุดเลยหนักสุดของการอวดโฉมก็คือเข้าไปในลานตอวาฟในสภาพแก้ผ้าลอนจอนประเพณีหนึ่งของยุคยาฮิลียะก็คือเวลาพวกเขาจะเข้าไปตอวาฟที่ไบตุลลอฮ์คือหนึ่งแล้วเขาเอาจเวตไปใส่ในกาบะเนี่ยหนึ่งละแล้วเวลาเขาจะเข้าไปตอวาฟเนี่ยความเชื่อที่เป็นความเชื่อแบบยาฮิลียะดั้งเดิมเลยก็คือเขามีความเชื่อว่าบาปที่ลูกหลานอาดัมกระทำไปเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ร่างกายโทษมันจะติดอยู่ที่เสื้อผ้าเวลาไปทำบาปมันติดเสื้อผ้าทีนี้เวลาจะเข้าไปในไบตุลลอฮ์ในบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยต้องสะอาดไงแต่ทีนี้สะอาดของเขาเนี่ยไม่ใช่เตาบ้านนะสะอาดของเขาคือถอดเสื้อทิ้งนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่หะดีษบุคอรีก็มีระบุไว้อยู่เรื่องนี้หะดีษบุคอรีก็มีระบุเลยว่าท่านอับบาสลุงของท่านนบีในยุคยาฮิลียะในยุคก่อนที่ท่านนบีจะประกาศอิสลามมีหะดีษระบุว่าท่านอับบาสเนี่ยท่านอัลอับบาสเนี่ยพ่อของท่านอิบนุอับบาสอีกทีท่านอัลอับบาสเนี่ยเคยเข้าไปซ่อมกะบะกาบะชำรุดเข้าไปซ่อมถือหินถืออะไรไปคือไปทั้งสภาพล่อนจ้อนเลยสภาพนั้นเลยฉะนั้นคนอื่นๆเนี่ยเข้าไปในกาบะนี่ก็จะล่อนจ้อนเลยแล้วก็เวลาแก้ผ้าเสร็จเนี่ยก็จะเอาแค่มือเนี่ยมาปิดอวัยวะเพศแล้วก็เดินตะวาฟไปทั้งอย่างนั้นอันนี้คือหนักสุดแล้วฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยที่มีการรณรงค์มีการสร้างความคิดให้คนอยากถอดผ้าเยอะๆเนี่ยคือถ้าท่านอยากถอดในเรื่องของท่านนะไปเรื่องของท่านนะเราไม่อยากจะไปยุ่งกับท่านละหมายถึงว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และรอซูลแต่สิ่งที่มันไม่มีแม้แต่สิทธิ์ที่จะอ้างก็คือ
การสร้างความเข้าใจที่มันเหลวไหลไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งในทางประวัติศาสตร์และในทางอะไรทั้งสิ้นยังไม่ต้องพูดถึงในทางของตัวบทศาสนานะในทางข้อเท็จจริงแบบคนเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยการสร้างความเข้าใจในลักษณะที่ว่าการที่คนเนี่ยกล้าที่จะแก้ผ้าเนี่ยเป็นเรื่องของความก้าวหน้าของมนุษย์คืออันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าก้าวหน้ายังไงอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามนุษย์ในยุคโบราณกาลเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าน้อยอยู่แล้วต้องเข้าใจก่อนและโดยเฉพาะอันนี้ไม่ต้องไปย้อนอดีตไกลพ้นไม่ต้องย้อนครับไม่ต้องย้อนยาวเอาประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยนะคนไทยเนี่ยใส่เสื้อผ้าเนี่ยน้อยชิ้นเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วคือถ้าผู้ชายเนี่ยทั่วไปที่เป็นไพร่เป็นแรงงานทั่วไปเนี่ยก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าใส่แค่จะผ้าอะไรก็ไม่รู้แหละแบบสมัยโบราณเนี่ยแต่เสื้อไม่ใส่นะครับเสื้อไม่ใส่ส่วนผู้หญิงก็อย่างที่รู้กันน่ะก็จะใส่แบบไหนก็เราก็น่าจะรู้กันใช่ไหมล่ะก็กระจงอกอะไรอยู่กันประมาณนั้นคือหมายถึงว่านี่คือชีวิตประจำวันของคนในยุคเมื่อสักร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่รู้ได้ยังไงรูปไทยก็มีรูปไทยเนี่ยใครเป็นคนผลิตกล้องถ่ายรูปใครผลิตฝรั่งผลิตตอนที่ฝรั่งเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยต้องเข้าใจว่าฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนต้องเข้าใจนะฝรั่งเดิมเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนก่อนที่เขาจะมาเป็นไม่เอาศาสนาไปทุกวันเนี่ยเขาเคยเป็นคริสเตียนมาก่อนและคริสเตียนเนี่ยไม่ว่าจะนิกายไหนในอดีตเนี่ยหลักๆมันมีอยู่2นิกายในประเทศยุโรปก็คือโปรเตสแตนต์กับอะไรออร์โธดอกซ์ซึ่งนาซอรอหรือคริสเตียนที่เรารู้กันในประวัติศาสตร์ว่าพวกเขาเนี่ยเผชิญหน้าทำสงครามกับซอฮาบะห์เนี่ยจะเป็นนาซอรอจะเป็นคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์ก็คือคริสเตียนที่ในอดีตเนี่ยอยู่ณประเทศตุรกีปัจจุบันคนนาซอรอเนี่ยนะคนที่เป็นคริสเตียนคือฝรั่งในยุคโบราณเนี่ยหลังจากเขาเปลี่ยนศาสนาจากเดิมจะนับถือพวกเทพพวกอะไรพื้นถิ่นเนี่ยและเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนเนี่ยหลักสำคัญของพวกเขาก็คือผู้หญิงต้องปกปิดมิดชิดและผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องแยกสัดส่วนกันชัดเจนรู้ได้ยังไงอ่ะใครมีโอกาสไปเที่ยวประเทศตุรกีรู้จักใช่ไหมประเทศตุรกีมันจะมีวิหารหนึ่งคือเป็นโบสถ์เก่าแก่แต่ทุกวันนี้โดนแปลงเป็นมัสยิดจะเป็นโบสถ์เก่าแก่ซึ่งเป็นโบสถ์ที่น่าจะสร้างมาตั้งแต่ก่อนนบีมูฮัมมัดจะเกิดเราเรียกกันว่าโบสถ์ฮาเจียโซเฟียนะถ้าใครเคยมีโอกาสเข้าโบสถ์นี้ทุกวันนี้แปลงเป็นมัสยิดแล้วนะเขาก็ละหมาดกันแล้วถ้าใครเคยมีเข้าใครมีโอกาสเข้าไปดูเราจะเห็นเลยว่าเขาจะแบ่งประตูสำหรับผู้หญิงเข้าประตูสำหรับจักรพรรดิเข้ากษัตริย์เข้าประตูสำหรับนักบวชเข้าคือแยกแบ่งโซนชัดเจนเลยว่าเขตนี้ผู้ชายห้ามเดินก็จะเป็นผู้หญิงเข้ามาอย่างเดียวผู้หญิงก็จะปิดคือใส่เกือบจะเหมือนอาบายะคือชุดดำที่ผู้หญิงมุสลิมในประเทศอาหรับใส่เกือบจะแบบเท่ากันเลยคือปิดหมดแต่แค่เขาไม่ได้ปิดหน้าแล้วก็เขาก็จะห้อยแม้กางเขนใหญ่ไว้ก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเพราะอะไรครับเพราะนาซอรอเดิมเองก็เชื่อเรื่องความบริสุทธิ์ในเรื่องการแยกพื้นที่ระหว่างชายและหญิงนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทบทวนนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเรายึดมั่นในสุนนะของท่านนบีเนี่ยเราเปรียบเทียบตัวเองดูว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้เรื่องการระมัดระวังเพศตรงข้ามเนี่ยเราด้อยกว่านาซอรอเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วหรือเปล่าทั้งที่ชารีอะห์ของท่านนบีเนี่ยต้องบังคับใช้ถึงกิยามะห์บทบัญญัติที่ท่านนบีนำมาประกาศต้องใช้ถึงกิยามะห์ไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนตามยุคนี้เขาไม่ค่อยแบ่งแล้วพื้นที่ชายหญิงเขาปนกันเราก็ปนด้วยไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเราก็ถือศาสนาแบบเปลี่ยนตามสมัยมันก็จะเป็นปัญหาลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ภรรยาท่านนบีก็คืออย่ากระทำแบบยะฮิลียะห์ซึ่งในยุคยะฮิลียะห์เนี่ยอย่างที่บอกคือหนักสุดก็คือแก้ผ้าเลยแล้วก็มาแก้ผ้าเอาในที่ที่จะทำอิบาดะห์คือกะบะห์แต่เวลาไม่ทำอิบาดะห์เนี่ยคือจะไม่ล่อนจ้อนขนาดนั้นก็จะเป็นลักษณะแต่งให้มันดูอวดโฉมไปอุลามะได้อธิบายว่าในยุคยะฮิลียะห์เนี่ยผู้หญิงอาหรับในยุคยะฮิลียะห์เนี่ยคือยังใส่ฮิญาบแบ
ไม่เรียกว่าฮิญาบสิใส่ผ้าบนหัวนะอาจจะมีใส่ปิดไว้แล้วก็ปล่อยผมลงมาหรือบางทีก็เปิดด้านหน้าก็แล้วแต่ก็จะเป็นลักษณะพวกนี้แต่ถ้าเป็นดินแดนแบบแถวๆเนี้ยแถวๆเอเชียเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ใส่เลยเพราะว่าอะไรครับตอนที่ฝรั่งซึ่งยุคนั้นเขายังเป็นคริสเตียนอยู่นะตอนที่ฝรั่งเนี่ยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนั่งเรือมายึดครองประเทศโซนเอเชียเนี่ยฝรั่งนี่ยังเป็นคริสเตียนอยู่ฉะนั้นผู้หญิงฝรั่งอะไรต่อมีอะไรแล้วก็จะแต่งปกปิดจะแต่งปกปิดเขามาเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็ตกใจว่าโอ้ทำไมคนเอเชียมันแต่งตัวกันอย่างนี้ฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเก็บภาพถ่ายไว้แหมก็จะบันทึกภาพถ่ายว่าโอ้ตอนที่เขามาเจอคนเอเชียแถวๆเนี่ยเขาแต่งตัวกันก็จะถ่ายเก็บซึ่งภาพถ่ายพวกนี้มันยังดูกันได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งมันก็เริ่มเหยียดคนเอเชียจริงๆมันเริ่มเหยียดมันบอกว่าพวกแกนี่อยู่เหมือนคนป่าเลยว่ะจริงๆนะมันมีเหยียดมันมีเริ่มเหยียดบอกพวกแกนี่อยู่เหมือนคนป่าเลยยังไงอ่ะมันมีบันทึกเลยนะในเอกสารราชการว่าฝรั่งในบ่นว่าเวลาแบบมีการทำสัญญาส่งพวกไม้ส่งพวกไอ้แร่อะไรต่อมีอะไรเวลาเขาทำธุรกิจกันอ่ะเขาก็บ่นบอกว่าเขาไม่ค่อยพอใจพวกแรงงานที่มาเขียนถึงขนาดไหนรู้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยดูสิผู้ชายที่มาขนเนี่ยเสื้อก็ไม่ใส่กลากเกลื่อนขึ้นเต็มตัวเลยช่างไม่มีอารยธรรมตั้งแต่นั้นแหละที่มันเริ่มเกิดการไปหาเสื้อหาผ้ามาใส่เพราะว่าไม่ไหวเลยจะอยู่กันแบบเดิมเนี่ยโดนฝรั่งเหยียดไว้พวกนี้อยู่เนี่ยกับคนป่าใช่ไหมพอคนป่าเนี่ยก็ใส่น้อยชิ้นอย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะอยู่เนี่ยกับคนป่าก็เลยเกิดการรับวัฒนธรรมฝรั่งมาอันนี้พูดถึงสังคมทั่วไปที่เป็นสังคมที่ไม่ได้อยู่กับหลักการอิสลามก็เกิดการรับวัฒนธรรมฝรั่งมาและมองว่าการแต่งชุดที่มันสวยงามเรียบร้อยปกปิดร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นผู้นำในยุคอดีตเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกครับเขาต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ไม่ให้คนเอเชียดูแย่เนี่ยเขาก็จะเริ่มรณรงค์ให้คนในดินแดนเหล่านั้นเนี่ยเลิกประเพณีเที่ยวใส่ชุดน้อยๆชิ้นเขาจะมีใบประกาศออกมาเลยว่าสตรีที่ดีพลเรือนที่ดีต้องแต่งชุดแบบนี้ซึ่งไอ้ชุดที่แต่งมันก็คือชุดของราชการฝรั่งเอามาใส่ประเทศเราเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเลยรัฐบาลเนี่ยออกนโยบายแบบหนักเลยคือกะจะให้แก้ทีเดียวอ่ะเลยออกนโยบายเลยว่าคนไทยห้ามกินหมากคือเคยมียุคนึงที่ออกกฎหมายกันอย่างนั้นยุคทวดพวกเราเนี่ยห้ามกินหมากเพราะอะไรโอ้โหปากแดงอะไรก็ไม่ไหวดูแล้วมันไม่ซีวิไลซ์มันไม่มีอนารยะและสุดท้ายก็คือบังคับไม่ได้คนโวยวายกันทั้งประเทศเลยว่าโอ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาสุดท้ายก็ยอมแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการเอาไปใส่ในระบบการศึกษาคือบังคับทีเดียวไม่ไหวก็เลยมองว่าค่อยเอาไปใส่ไปล้างไปชี้นำนั่นก็หมายความว่าเดิมทีเนี่ยคนนสรเนี่ยมันปกปิดร่างกายเพราะอะไรครับก็ตามไบเบิลแหละก็ตามไบเบิลชารีอะห์บทบัญญัติที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมูซานบีอีซายังอยู่และพวกเขาก็ถือตามนั้นแล้วคำถามคือแล้วมาเริ่มเปลื้องผ้ากันตอนไหนอันนี้ไม่นานหรอกยังไม่ถึง100 ปีเลยวัฒนธรรมในลักษณะที่ว่าเริ่มมาแก้ผ้าแก้ผ่อนเนี่ยยังไม่นานย้อนไปสักไม่เกิน60 ปีแล้วกันอ่ะเนี่ยวัฒนธรรมพวกเรื่องวัฒนธรรมผิดๆจากโลกตะวันตกในลักษณะที่ไม่อยากอยู่กับความสำรวมเนี่ยอยากแก้ผ้าแก้ผ่อนเนี่ยอันนี้จะมาประมาณ60 ปีที่แล้วโดยประเทศที่บุกเบิกเรื่องนี้คืออเมริกาเป็นชาติที่เริ่มส่งละครส่งภาพยนตร์ส่งอะไรต่อมีอะไรไปให้ชาวโลกเห็นว่าเฮ้ยสตรีอเมริกาเนี่ยเขาเสรีแล้วและหลังจากนั้นประเทศต่างๆก็ค่อยๆทยอยตามอันนี้คือที่มาแต่กำลังจะบอกว่าจากตรงนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าเรื่องของการอวดโฉมเรื่องของการแก้ผ้าแก้ผ่อนเรื่องของการไม่อยากอยู่ในกฎระเบียบของเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความทันสมัยมันเป็นเรื่องเก่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็แก้ผ้ามาแล้ว
และหลังจากนั้นเนี่ยพอมนุษย์เนี่ยเริ่มรู้สึกละอายใจว่าโอ้โหมันอะไรกันมันแก้ผ้ากันกระทั่งอยู่ไม่มีอารยะก็เกิดการสร้างกรอบใหม่ขึ้นมาว่าต้องปกปิดและทีนี้พอปิดไปสักพักเริ่มเบื่อปิดแล้วจะกลับไปแก้ผ้าอีกคือมันจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยววันข้างหน้าก็จะเบื่อแก้ผ้าอีกแล้วจะกลับไปปกปิดอีกจริงๆมันก็จะเบื่อกันไปเบื่อกันมาแต่เราก็เลยจะบอกว่ามุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่จะมาเป็นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้ใส่เสื้อมานานแล้วแก้ผ้าดีกว่าและพอวันหนึ่งแก้ผ้าแล้วกลับไปใส่ใหม่ไม่ใช่เราเนี่ยปฏิบัติตามบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยโดยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เนี่ยมันดีตลอดกาลโดยไม่สนใจใครทั้งสิ้นแต่แค่กำลังจะบอกตรงนี้ว่าอย่ามายกเหตุผลว่าการที่ผู้หญิงแหกกฎศาสนาด้วยการไม่ใส่ชุดเสื้อผ้าที่อัลกุรอานระบุรายละเอียดไว้เป็นเรื่องของความก้าวหน้าอันนี้ไม่เป็นวิชาการพูดอย่างเงี้ยอันนี้พูดแบบคนไม่มีข้อมูลพูดไปเรื่อยพูดเอาเองพูดเอาเองนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนอัลลอฮ์สั่งในอายะนี้ว่าพวกเจ้าสตรีผู้เป็นภรรยาของท่านนบีผู้เป็นครอบครัวของท่านนบีจงอย่าออกจากบ้านไปในสภาพที่เป็นจงอย่าออกจากบ้านของเจ้าไปในสภาพของการออกไปแบบยุคยาฮิเลียอุลามะอธิบายว่าการออกไปแบบยุคยาฮิเลียนี่ก็คือ1แต่งหน้าทาปากอวดโฉมกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชายเวลาเห็นนี้ความหมายที่1 2ออกไปในสภาพของการใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปหรือบางหรือทำให้เห็นเอาเราะหรืออะไรก็ตามแต่สตรียุคยาฮิเลียในเวลาออกจากบ้านไปจะเอากำไลมาใส่ที่เท้าเพื่อทำให้เสียงดังและก็จะดึงดูดผู้ชายและก็อีกประการหนึ่งก็คือออกไปแล้วก็ไปอยู่ท่ามกลางวงล้อมของผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์สั่งแล้วอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยที่สั่งห้ามพวกเจ้าแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยสั่งห้ามเป็นการเฉพาะไม่ให้ภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ประสงค์สิ่งใดเลยนอกจากเพียงสิ่งเดียวก็คือพระองค์ทรงประสงค์ที่จะชำระล้างพวกเจ้าให้สะอาดโอ้ครอบครัวของท่านนบีและประสงค์ที่จะทำการล้างพวกเจ้าให้สะอาดและเอาความโสมมออกไปจากพวกเจ้าอายะนี้ถ้าเราดูแค่ตัวอายะนี้ดูแค่ตัวอัลกุรอานอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอายะนี้พูดกับภรรยานบีโดยตรงแต่แน่นอนเราจะเข้าใจอัลกุรอานผมพูดไปหลายครั้งมากว่าถ้าเราจะเข้าใจอัลกุรอานมันจะต้องดูหะดีษนบีขยายความด้วยตอนที่อายะห์นี้ลงมาให้แก่ท่านนบีและท่านนบีก็ได้อ่านองค์การเหล่านี้ได้แจ้งให้ภรรยาของท่านรับรู้เลยว่านี่คือคำสั่งจากอัลลอฮ์ที่ต้องการยกเกียรติของพวกเธอให้เป็นมารดาของผู้ศรัทธาทั้งมวลตอนที่นบีได้นำองค์การเหล่านี้ไปสอนภรรยาของท่านเสร็จเนี่ยท่านนบีก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่ในใจของท่านนั่นก็คือท่านต้องการให้คนในครอบครัวของท่านที่ไม่ใช่ภรรยาของท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในเป้าหมายขององค์การนี้ด้วยท่านต้องการให้คนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของท่านได้รับความประเสริฐส่วนนี้เข้าไปด้วยเพราะองค์การนี้เป็นการชี้ออกมาแล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเอาใจใส่ทรงดูแลภรรยาของท่านนบีให้พวกนางมีความใสสะอาดบริสุทธิ์แต่ท่านนบียังมีอีก4ท่านคือณเวลานั้นน่ะถ้าไม่ใช่ภรรยานบีเนี่ยถ้าไม่ใช่ภรรยานบีก็จะเหลือแค่ลูกนบีถามว่าณตอนนั้นนบีเหลือลูกอยู่กี่คนที่มีชีวิตอยู่ณตอนนั้นณตอนที่องค์การนี้ลงมาเนี่ยนบีเหลือลูกสาวอยู่กี่คนเพราะลูกชายของท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนท่านนบีจะเป็นนบีนี่เกือบหมดแล้วแล้วก็มามีลูกชายอีกท่านนึงหลังจากได้เป็นนบีก็คืออิบรอฮีมซึ่งก็เสียแต่เด็กณเวลานั้นเหลือท่านหญิงฟาติมะห์อยู่คนเดียวส่วนลูกนบีท่านอื่นเสียชีวิตหมดแล้วลูกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอื่นๆท่านหญิงไซนับอะไรนะครับเท่าที่ทราบคือเสียชีวิตไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่ท่านหญิงฟาติมะเมื่อเหลือแค่ท่านหญิงฟาติมะก็จะเหลือแค่ลูกของท่านหญิงฟาติมะกับสามีท่านหญิงฟาติมะคือใคร
ถ้าตอบไม่ได้นี่เอาจริงๆอะนะถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเราก็รออิหม่ามมะฮดีกลับมาเอาอักษรคืนยากแล้วแหละที่จะเอาอักษรคืนในสภาพที่ยังไม่รู้เลยว่าสามีของท่านหญิงฟาติมะห์คือใครและลูกของท่านหญิงฟาติมะห์ชื่ออะไรยากคือไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นสดๆร้อนๆเลยเป็นคลิปใน IG ในแอป IG คือมันมีมุสลิมเราเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไปเขาไปทำคอนเทนต์เดินสัมภาษณ์มุสลิมถามว่านักบอลทีมนี้ชื่ออะไรตอบได้หมดเลยตอบได้หมดเลยแล้วเขาก็ถามคำถามสุดท้ายว่าช่วยไล่สายตระกูลของท่านนบีมูฮัมมัดขึ้นไปให้มากที่สุดเท่าที่จะไล่ได้ให้หน่อยได้ไหมบางคนคือส่วนใหญ่เลยแม้แต่พ่อนบีก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไร เนี่ยเราก็เป็นกันซะอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ทำไงดีมันเป็นไปแล้วคือมันเป็นไปแล้วว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนึกออกไหมครับฉะนั้นถ้าท่านนบีเนี่ยเราไล่ขึ้นบนเราก็ไล่ไม่ได้ถ้าไล่ลงด้านล่างก็คือไล่เชื้อสายนบีก็น่าจะยากเข้าไปอีกนึกออกไหมครับคือบางคนเวลาพูดอย่างนี้ก็อาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์แล้วทำไมเราต้องรู้ขนาดนั้นเนี่ยคือแน่นอนเนี่ยถ้าถามว่าวาญิบต้องรู้ไหมก็ไม่ใช่วาญิบแต่ท่านเนี่ยจะถูกสอบสวนแน่นอนเพราะท่านรู้จักชื่อดาราในชีวิตเนี่ยเกิน10คนไปแล้วไม่รอดแล้วคือถ้าเราเนี่ยนะไม่ได้มีตัวเทียบเนี่ยมันยังพออ้างได้นะว่าโอ้ก็ไม่ใช่วาญิบเหนือเราไม่มีความรู้อ๋อใช่ไม่มีความรู้โอเคไหนลองเอ่ยชื่อดารามาสัก10คนนะเอ่ยได้เกินกว่านั้นนะเอ่ยชื่อนักบอลมา10คนนะเอ่ยได้หมดเอ่ยชื่อคนดังยูทูบเบอร์นะเอ่ยได้หมดผมเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบางคนเราถามว่ารู้จักไหมท่านฮัสซันและฮุเซนไม่รู้จักบางคนเนี่ยท่านฮัสซันนี่ก็เจือจางและท่านฮุเซนไม่รู้จักเลยทั้งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นไซยิดุชะบาบิอะห์ลิลญันนะทุกคนในอยากเข้าสวรรค์กันมีใครมั่งไหมที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่อยากเข้าสวรรค์ถ้าตอบว่าไม่อยากนี่ก็น่าจะตกศาสนาแล้วแหละทุกคนเนี่ยอยากเข้าสวรรค์และหนึ่งในหะดีษที่ชี้ถึงความประเสริฐก็คือบรรดาคนหนุ่มในสวรรค์เนี่ยนะหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยหัวหน้าของชายหนุ่มในสวรรค์คือฮัสซันและฮุเซนคือท่านฮัสซันและฮุเซนหลังจากองค์การนี้ประทานลงมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษที่อิหม่ามติรมิซีรายงานมาในหะดีษที่อิหม่ามติรมิซีรอฮิมาฮุลลอฮ์รายงานมาท่านนบีก็เรียกอาลีท่านอาลีบินอบีตอลิบท่านอาลีนี่เป็นยังไงกับท่านนบีอีกเอาต้องไล่อธิบายอีกก็คือพ่อท่านอาลีชื่ออบูตอลิบอบูตอลิบเนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่ชายพ่อท่านนบีก็ได้ไหมก็คือเป็นลุงนั่นแหละท่านอบูตอลิบเนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่ชายพ่อของท่านนบีพ่อท่านนบีชื่ออับดุลลอฮ์ส่วนพี่ชายหนึ่งในพี่ชายก็คืออบูตอเลบซึ่งอบูตอเลบเนี่ยก็คือพ่อของอาลีและเป็นคนที่เลี้ยงดูแลท่านนบีตั้งแต่เด็กจนถึงวันที่ท่านนบีประกาศศาสนาและก็ปกป้องท่านนบีจนเสียชีวิตจนกระทั่งถูกบอยคอตถูกทรมานถูกตัดขาดจากสังคมอบูตอเลบเนี่ยปกป้องท่านนบีแต่ตายลงไปในสภาพที่เป็นกุฟัรตายลงไปในสภาพที่เป็นกาเฟตปกป้องท่านนบีโดยหะดีษระบุว่าก่อนอบูตอเลบจะเสียชีวิตท่านนบีบอกว่าลุงท่านจงกล่าวชะฮาดะห์เถิดเพราะฉันจะเอาการกล่าวชะฮาดะห์ของท่านไปเป็นหลักฐานณวันกิยามะห์ว่าท่านเนี่ยได้ชะฮาดะห์แล้วฉันจะชะฟะอะห์ให้ท่านจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเพื่อช่วยเหลือท่านแต่มีคนไปขวางอบูตอลิบไปโน้มน้าวก็คือไม่ว่าจะเป็นอบูญะฮัลอบูละฮับและถ้าไปดูในบางรีวายะห์จะบอกว่าก็จะมีอบูซุฟยานอยู่ด้วยในนั้นและก็นี่เห็นมั้ยตักดีรอัลเลาะห์
ท้ายที่สุดนะอบูซุฟยานซึ่งเป็นคนที่ต่อสู้ทำร้ายท่านนบีมาตลอดคือส่วนใหญ่ของการประกาศอิสลามนะอบูซุฟยานเนี่ยเป็นแกนนำในการทำลายท่านนบีเป็นแกนนำในการเปิดสงครามทำร้ายท่านนบีแต่จบชีวิตด้วยการชาฮาดะลุงในปกป้องหลานไม่ได้เข้าส่วนคนที่จะฆ่าจะรังแกท่านนบีมาตลอดหนึ่งในนั้นอัลเลาะห์ให้ทางนำก็คือท่านอบูซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวชาฮาดะก่อนที่ท่านนบีจะพิชิตมักกะห์แล้วก็รับอิสลามฉะนั้นอบูซุฟยานเป็นซอฮาบะห์จำไว้นะว่าเมื่อพูดถึงอบูซุฟยานเนี่ยอย่าพูดในด้านลบเพราะท่านมีสถานะซอฮาบะห์ไปแล้วต้องใส่คำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าไปติดนิสัยว่าถ้าพูดถึงอบูซุฟยานเนี่ยต้องพูดแบบดาเพราะว่าทำร้ายนบีมาเยอะไม่ใช่เกียรติของซอฮาบะห์เนี่ยก็คือเขารับอิสลามในยุคที่ท่านนบียังอยู่และเขาเจอท่านนบีตอนที่เจอเนี่ยเขาเป็นมุสลิมและเขาอีหม่านแล้วนักวิชาการเห็นตรงกันว่าต่อให้เจอท่านนบีแค่วิเดียวฟังนะเจอท่านนบีแค่วิเดียวแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยจนท่านนบีเสียเขามีสถานะที่ประเสริฐกว่าคนที่มาหลังจากนั้นทั้งหมดคือมีสถานะประเสริฐกว่าคนที่ไม่มีโอกาสเจอท่านนบีนี่คือเกียรติของซอฮาบะห์เพราะการที่อัลลอฮ์ให้เขารับอิสลามในตอนที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นความประเสริฐที่ใครก็สู้ไม่ได้ฉะนั้นแนวทางอะห์ลุสซุนนะห์แนวทางซุนนะห์จึงมีกฎอยู่ว่าห้ามวิพากษ์ห้ามลดเกียรติซอฮาบะห์ทุกคนไม่ว่าซอฮาบะห์คนนั้นจะเป็นซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐอยู่ท้ายสุดก็ห้ามแตะต้องเพราะซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐอยู่ลำดับท้ายสุดก็จะมีความประเสริฐโดยภาพรวมกว่าคนที่ไม่ได้รับอิสลามกับท่านนบีแล้วจะสัมมหาอะไรกับท่านอบูซุฟยานจะสัมมหาอะไรกับท่านมุอาวิยะห์ที่เป็นลูกของอบูซุฟยานและเป็นคนที่นบีไว้วางใจให้บันทึกกุรอานใช่ไหมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยหะดีษระบุว่าท่านนบีก็เรียกท่านอาลีมาอาลีเป็นลูกอบูตอลิบเรารู้กันละนั่นหมายความว่าโดยศักดิ์จริงๆเนี่ยท่านนับแบบคนบ้านเราเนี่ยก็คือท่านนบีกับท่านอาลีท่านนบีกับท่านอาลีเป็นลูกพี่ลูกน้องคือสถานะแรกก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องเพราะท่านอาลีเป็นลูกของลุงก็จะมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ว่าอายุห่างกันไงท่านนบีก็รับอาลีมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กฉะนั้นท่านอาลีเนี่ยจะมีความประเสริฐอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือท่านเป็นเด็กคนแรกที่รับอิสลามและอุลามะบางท่านนักวิชาการบางท่านในหมู่นักหะดีษของชาวซุนนะหนึ่งในนั้นก็คืออิหม่ามอันนะซาอีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามนะซาอีมีทัศนะที่แตกต่างไปจากทัศนะที่เราเรียนรู้กันมาท่านอิหม่ามอันนะซาอีมีความเข้าใจว่าอาลีเนี่ยรับอิสลามก่อนอบูบักรแต่ว่าที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราจะมีความเข้าใจว่าอบูบักรับอิสลามคนแรกเอาเถอะอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ท่านอาลีก็จะมีความประเสริฐฉะนั้นท่านอาลีเนี่ยจะเป็นเด็กคนที่ท่านนบีนำมาเลี้ยงและท่านนบีก็ยกบุตรีของท่านบุตรสาวของท่านที่ท่านนบีพูดในหะดีษบทหนึ่งว่าฟาติมะห์บะตะตุมมินนีฟาติมะห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากตัวตนของฉันฟามันอักดอบะฮะอักดอบานีใครทำให้นางโกรธเขาคนนั้นก็ทำให้ฉันโกรธจริงๆหะดีษนี้ท่านนบีพูดเนี่ยพูดกับอาลีโดยตรงนะท่านนบีพูดกับท่านอาลีโดยตรงตอนที่ยกท่านหญิงฟาติมะห์อันนั้นก็จะเป็นความประเสริฐท่านหญิงฟาติมะห์เป็นลูกท่านนบีเป็นลูกท่านนบีส่วนท่านอาลีเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่มีฐานะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลูกเขยท่านนบีและทั้งสองท่านก็ได้นิกะห์กันโดยเกียรติหนึ่งที่ท่านหญิงฟาติมะห์มีนั่นก็คือท่านอาลีเนี่ยไม่มีภรรยาคนที่สองเลยตราบเท่าที่ท่านหญิงฟาติมะห์ยังมีชีวิตอยู่คือท่านอาลีเนี่ยให้เกียรติท่านหญิงฟาติมะห์มากทั้งท่านที่เรารู้กันว่านิกะห์ได้ในศาสนาเนี่ยนิกะห์ได้ใช่ไหมนะแต่ท่านอาลีไม่นิกะห์คือจริงๆมันมีหะดีษระบุในซอฮีห์บุคอรีว่าท่านอาลีเนี่ยไปแต่งงานอยู่ครั้งหนึ่ง
ไปแต่งงานกับคือแต่งงานน่ะกับมุสลิมะแหละแต่มุสลิมะคนนั้นน่ะพ่อของเขาเป็นศัตรูกับท่านนบีใครอ่ะพ่อของนางก็คืออบูญะฮัลแต่ลูกสาวเนี่ยอีหม่านต่อท่านนบีแล้วและท่านอาลีก็ไปนิกะห์ไปเค้าเรียกไปเค้าเรียกว่าคิตบะห์ติดต่อทาบทามจะมาแต่งงานและเมื่อท่านหญิงฟาติมะห์รู้ท่านหญิงฟาติมะห์ก็นําเรื่องนี้ไปพูดกับท่านนบีด้วยความไม่พอใจและท่านนบีก็สั่งให้ท่านอาลียกเลิกการสู่ขอและท่านนบีก็พูดในวรรคท้ายว่าลูกสาวของรอซูลแห่งอัลเลาะห์จะไม่มีสามีร่วมกับลูกสาวของศัตรูของอัลเลาะห์คำถามมีอยู่ว่าที่นบีไม่ให้ท่านอาลีแต่งคนที่สองณตอนที่ท่านหญิงฟาติมะห์ยังอยู่ในเหตุการณ์เนี้ยและท่านอาลีก็ไม่เคยแต่งงานเลยนะในประวัติเนี่ยหมายถึงว่าท่านไม่เคยมีคนที่สองณตอนที่ท่านหญิงฟาติมะห์ยังมีชีวิตอยู่คำถามคือเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร อุลามะกลุ่มหนึ่งบอกว่าเพราะเป็นเรื่องของการรักษาความรู้สึกของท่านหญิงฟาติมะห์จริงอยู่ว่าหลักศาสนาอนุญาตให้ผู้ชายแต่งคนที่สองได้แต่การแต่งคนที่สองในฮุกกลมของมันสถานะของมันเป็นเรื่องมูบะห์เรื่องมูบะห์ก็คือเป็นเรื่องอนุญาตเฉยๆไม่ได้เป็นไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำไปแล้วได้บุญเป็นเรื่องมูบะห์หรือฮาลาลอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยลูกสาวของท่านนบีซึ่งมีสถานะพิเศษเนี่ยจะเสียใจเอาเนี่ยท่านก็ไม่อยากทำอันนี้ก็ทัศนะหนึ่งอธิบายอย่างนี้อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ท่านนบีสั่งยกเลิกการสู่ขอเนี่ยเพราะว่านางผู้หญิงคนนั้นที่ท่านอลีไปสู่ขอเนี่ยพ่อของนางเป็นศัตรูท่านนบีมันจะกลายเป็นปัญหาท่านนบีก็เลยห้ามเฉพาะเหตุการณ์นี้แต่คำอธิบายนี้ก็เหมือนจะไม่มีน้ำหนักเพราะท่านอาลีก็ไม่ได้ไปแต่งงานกับคนอื่นอีกเลยและก็มีคำอธิบายที่3คำอธิบายที่3บอกว่าที่ท่านนบีไม่ให้ท่านอาลีนิกะไม่ให้ท่านอาลีไปสู่ขอแต่งงานคนอื่นโดยที่ท่านหญิงฟาติมะห์ยังอยู่เนี่ยเพราะได้ทำข้อตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีคนที่2ตราบเท่าที่ท่านหญิงฟาติมะห์ยังมีชีวิตอยู่นบีใช้สำนวนว่าฟะฮัดดะซะนีวะซอดะกอนีนบีพูดกับอาลีว่าสามีของท่านหญิงไซนับไซนับเป็นลูกสาวท่านนบีคนหนึ่งสามีของนางได้พูดกับฉันและได้รักษาสัญญากับฉันคือวรรคเนี้ยมันไม่ชัดไงว่าหมายถึงอะไรและอุลามะส่วนหนึ่งไปเข้าใจว่าคำว่าสามีของท่านหญิงไซนับได้พูดกับท่านนบีและก็ได้รักษาสัญญากับท่านนบีหมายถึงว่าได้ตกลงกับท่านนบีว่าจะไม่แต่งงานคนที่สองตอนที่ทำอากัดนิกะห์กันว่าจะไม่แต่งงานคนที่สองและเขาก็รักษาตามสัญญาซึ่งอิหม่ามอิบนุฮะญัรผู้อธิบายซอฮีห์บุคอรีท่านบอกว่าเป็นไปได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ท่านนบีเนี่ยสั่งห้ามท่านอาลีทาบทามผู้หญิงคนนั้นเพราะเป็นเรื่องที่ว่าท่านสัญญากับท่านหญิงฟาติมะห์แล้วในตอนนิกะห์กันว่าจะไม่มีคนที่สองมันก็จะเป็นจุดที่นำไปสู่ฮุกกลมฟิกต่อมาก็คือวางเงื่อนไขกันได้อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าถ้าใครจะใช้หะดีษนี้เป็นหลักฐานก็แล้วแต่เพราะว่าอะไรเพราะนักปราชญ์ส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยกับทัศนะนี้หนึ่งในนั้นก็คืออิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยสนับสนุนทัศนะนี้ด้วยเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันยากนิดนึงคือเราไม่มีศาลอิสลามไปสัญญาไปก็ทำมันไม่ทำตามสัญญามันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมันก็ไม่สนใจอีกใช่ไหมล่ะมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เรื่องนึงอันนี้คือความประเสริฐของท่านหญิงฟาติมะห์ท่านอาลีนิกะห์กับท่านหญิงฟาติมะห์และกำเนิดบุตรชาย2คนขึ้นมาซึ่งเป็นบุตรชายที่ท่านนบีรักและก็มีความประเสริฐมากในศาสนาแต่ยังไงก็ไม่ประเสริฐเท่าอบูบักรยังไงก็ไม่ประเสริฐเท่าอุสมานยังไงก็ไม่ประเสริฐเท่าท่านอุมัร
ยังไงก็ไม่ประเสริฐเท่าซอฮาบะห์10ท่านที่นบีรักสัญญาว่าจะได้เข้าสวรรค์อันนี้เราต้องเรียงให้ถูกนะเพราะว่าเดี๋ยวนานๆเข้าเนี่ยเราจะไปติดความคิดของคนบางกลุ่มอยู่ไปอยู่มาเริ่มอินเริ่มซึ้งกับลูกหลานนบีซึ้งไปซึ้งมาเอ้ยดูแล้วเนี่ยอาลีนี่น่าจะประเสริฐที่สุดว่ะใช่ไหมเดี๋ยวนานๆเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมล่ะท่านฮัสซันและท่านฮุเซนก็คือลูกของท่านหญิงฟาติมะห์ฉะนั้นโดยฐานะก็คือเป็นหลานชายแท้ๆของท่านนบีเลยหลานตาว่าง่ายๆซึ่งท่านนบีเนี่ยมีหะดีษยืนยันเลยว่าท่านนบีได้รับรองสวรรค์ให้แก่หลานทั้งสองแล้วและหลานทั้งสองนี้ก็จบชีวิตในสภาพที่ก็อาจจะน่าเศร้าถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เพราะว่าท่านฮะซันโดนวางยาพิษตายจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าใครวางยาพิษท่านในประวัติศาสตร์เนี่ยท่านฮะซันหลานชายของท่านนบีถูกวางยาพิษจนเสียชีวิตถูกวางยาพิษจนเสียชีวิตส่วนท่านฮุเซนถูกตัดคอตายที่กัรบะลาถูกสังหารที่นี่เนี่ยไม่ใช่สังหารธรรมดานะหัวหลุดเลยถูกฆ่าอันนั้นก็เป็นส่วนกันนาตกรรมกว่ากันไปรายละเอียดมันมีของมันอยู่เพียงแต่ว่าเชื้อสายทายาทของท่านนบียังอยู่คือหมายถึงว่าแม้ท่านฮุเซนจะเสียแต่ลูกๆยังอยู่อันนี้เราเรียกกันว่าครอบครัวของท่านนบีซึ่งหลังจากอายะห์นั้นลงมาเนี่ยท่านนบีก็ได้เรียก4คนนี้ไปหะดีษนะหะดีษซอฮีหะเลยในซุนันอัตติรมิซีและก็ในเล่มอื่นๆท่านนบีก็เรียก4ท่านนี้มาแล้วก็เอาผ้ากีซะผ้ากีซะเหมือนเป็นผ้าคลุมอ่ะเป็นผ้าคลุมท่านนบีก็ห่ม4ท่านแล้วก็ขอดุอาท่านนบีใช้สำนวนว่าอัลลอฮุมมะฮาอูลาอิอะห์ลิบัยตีอัลลอฮุมมะฮาอูลาอิอะห์ลุบัยตีวะคอซอตีโอ้อัลลอฮ์4คนในผ้าคลุมเนี้ยเป็นอะห์ลุลเบตของฉันเป็นครอบครัวของฉันวะคอซอตีแล้วก็เป็นครอบครัวของฉันแบบที่มันพิเศษเพราะว่านี่เป็นสายเลือดนบีก็ขออัลลอฮ์ว่าได้โปรดทำให้พวกเขาเนี่ยได้โปรดนำความโสมมออกไปจากพวกเขาด้วยเหมือนที่พระองค์ได้ทรงดำรัสไว้ในองค์การเมื่อกี้ว่าพระองค์จะเอาความโสมมออกไปจากภรรยาของท่านนบีก็ขอว่าได้โปรดนำความโสมมออกไปจากทั้ง4คนนี้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยท่านหญิงอุมมุซะลามะห์รู้จักใช่ไหมหนึ่งในภรรยาท่านนบีเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกท่านนบีว่าโอ้ท่านนบีฉันขอเข้าไปอยู่ใต้ผ้าคลุมนั้นด้วยได้ไหมขอท่านนบีเข้าไปท่านหญิงท่านนบีก็ตอบว่าอันติอะลามากานิกเธอเนี่ยอยู่ในที่ของเธอดีอยู่แล้วอันติอะลาคอยเธออยู่บนความดีอยู่แล้วคือท่านนบีปฏิเสธไม่ให้เข้ามาใต้ผ้าคลุมท่านหญิงอุมมุสลามะในบางหะดีษก็ถามท่านนบีว่าอะลัสตุมินอะห์ลิกหรือบางสำนวนบอกว่าฉันเนี่ยท่านหญิงอุมมุสลามะถามท่านนบีว่าฉันเนี่ยเป็นครอบครัวของท่านไหมนบีก็ตอบว่าอินชาอัลลอฮ์หะดีษพวกนี้เป็นหะดีษที่ต้องอธิบายพอสมควรเนื่องจากว่าถ้าดูตรงนี้แบบถ้าดูหะดีษนี้เนี่ยคนจะเขวละว่าทำไมภรรยานบีขอเข้าแล้วนบีไม่ให้เข้าใช่ไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าอายะห์เมื่อกี้เนี่ยถูกประทานลงมาให้กับ4คนนี้เป็นการเฉพาะภรรยาของท่านนบีไม่เกี่ยวมีการอธิบายอย่างนี้ซึ่งนักวิชาการของอะห์ลิสุนนะห์บางส่วนเหมือนจะมีความเข้าใจประมาณนี้อยู่มีความเข้าใจประมาณว่าอายะห์เมื่อกี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะเอาความโสมมออกไปจากพวกเจ้าโอ้ครอบครัวของท่านนบีเนี่ย
ขาไปเข้าใจว่าอายะห์นี้เนี่ยลงมาให้แก่4คนนั้นเป็นการเฉพาะภรรยานบีไม่เกี่ยวโดยไปเข้าใจว่าเพราะท่านหญิงอุมมุสลามะห์เนี่ยนะขอเข้าแล้วท่านนบีไม่ได้ให้เข้าแต่คำอธิบายนี้ไม่มีน้ำหนักและคำอธิบายนี้เหมือนราวกับว่าจะได้รับอิทธิพลอัตชัยยะเหมือนราวกับว่าจะได้รับอิทธิพลกลิ่นของชีอะห์มาคำอธิบายที่ถูกต้องก็คืออายะห์นี้เนี่ยนะลงมาให้แก่ท่านลงมาให้แก่ภรรยาของท่านนบีเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วหมายความว่าเป้าหมายของอายะห์นี้เนี่ยคือลงมาในตอนต้นเนี่ยจะพูดถึงสิทธิของภรรยาของท่านนบีโดยตรงแต่ว่าท่านนบีเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะให้ทั้ง4ท่านเนี่ยเข้าไปด้วยก็เลยขอดุอาด้วยและเป็นเหตุให้ทั้ง4ท่านได้เข้าตามไปฉะนั้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ปฏิเสธไม่ให้ท่านหญิงอุมมุสลิมะห์เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เพราะอันใดหรอกนั่นก็เพราะว่าอายะห์นี้ลงมาให้พวกเธออยู่แล้วจะเข้ามาทำไมนึกออกมั้ยครับอายะห์เนี่ยลงมาให้พวกเธออยู่แล้วผู้เป็นภรรยาของท่านนบีแต่อันนี้เป็นเรื่องของการขอให้กับเชื้อสายของท่านมีโดยตรงฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าท่านนบีเนี่ยท่านปฏิบัติกับครอบครัวของท่านอย่างไรเวลาศึกษาเนี่ยมันจะศึกษาเป็น2 ส่วนท่านปฏิบัติกับภรรยาเนี่ยอันนี้จะหมวดหนึ่งเพราะท่านนบีจะปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยฐานะที่ต่างกันท่านนบีปฏิบัติกับภรรยาก็จะอย่างนึงและท่านนบีปฏิบัติกับเชื้อสายเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งมันก็จะมีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันภรรยาเนี่ยจะมีเรื่องสิทธิที่จะต้องได้กับสามีอยู่แต่เมื่อท่านนบีปฏิบัติกับท่านหญิงฟาติมะห์ท่านหญิงฟาติมะห์นี่ลูกกับพ่อมันจะอีกแบบหะดีษหลายบทถ้าเราดูจะเห็นเลยว่าท่านนบีเนี่ยจะสั่งใช้ท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยให้มีความอดทนและลูกๆของท่านมีจะต้องมีการปฏิบัติตัวที่เข้มข้นมากกว่าคนนอกและนี่จึงไม่แปลกที่ในศาสนาของเราเนี่ยอัลลอฮ์จะประทานบทบัญญัติบางข้อลงมาและเป็นบทบัญญัติที่ใช้เฉพาะลูกหลานนบีอย่างเดียวซึ่งไม่ได้ใช้กับคนอื่นแต่จะเป็นบทบัญญัติที่หนักกว่าคนอื่นเช่นอย่างพวกเราเนี่ยผู้ศรัทธาทั่วไปเนี่ยถ้าพ่อเราตายแม่เราตายเนี่ยมรดกเราก็ได้ใช่ไหมล่ะมีเรื่องของการสืบมรดกแต่ท่านนบีเนี่ยไม่มีการสืบมรดกที่เป็นวัตถุทรัพย์สินอีกแล้วหมายความว่าท่านนบีเนี่ยหะดีษบอกว่าอินนัลอัมบิยาอะลัมยุวัรริซูดินารันวะลาดิรฮัมันบรรดานบีทุกคนเนี่ยจะไม่มีมรดกทิ้งให้แก่ลูกหลานหมายความว่าไงหมายความว่าท่านนบีคนหนึ่งตายลงไปเสียชีวิตลงไปวาฟาตไปทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นซอดาเกาะหมดเลยเป็นสาธารณะหมดลูกๆเอาไปไม่ได้นั่นหมายความว่าคนที่เป็นลูกหลานนบีนี่ต้องสะบัดมากคือกินมรดกไม่ได้กินมรดกไม่ได้อืมนบีบอกว่าคนเป็นนบีเนี่ยทิ้งมรดกเดียวก็คือความรู้และถ้าใครอยากเอามรดกนี้ของท่านนบีอันนี้ไม่จำกัดเชื้อสายแล้วคือต้องมีความรู้จึงมีหะดีษที่ท่านนบีระบุว่าอินนัลอุลามาอะวะรอซะตุลอัมบียะใช่ป่ะก็หะดีษนี่แหละนบีบอกแท้จริงเนี่ยคนที่รับมรดกจากท่านนบีจริงๆโดยไม่ได้พิจารณาแล้วว่าจะเป็นสายเลือดหรือไม่สายเลือดก็คือผู้มีความรู้ซึ่งถ้าเราไปดูในหะดีษอีกบทนึงที่อิหม่ามมุสลิมรายงานมาก็จะมีบทบัญญัติอีกข้อนึงที่ซอฮาบะห์ได้เล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นครอบครัวท่านนบีเนี่ยอะห์ลุลเบตเนี่ยฮุริมุซอดะกะห์คนพวกนี้กินซะกาตไม่ได้อันนี้บัญญัติเฉพาะเลยนะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราจนเข้าเงื่อนไขเราก็รับซะกาตได้แต่ครอบครัวนบีกินซะกาตไม่ได้กินซะกาตไม่ได้นักปราชญ์อาจจะมีเถียงกันบ้างว่าถ้าสมมุติบางคนเนี่ยเขาเป็นเชื้อสายนบีแล้วทีนี้หนักและจนแล้วไม่มีจะกินแล้วน่ะจะกินได้ไหมอันนั้นมีเถียงแต่โดยทั่วไปไม่กินเป็นฮุกกลมห้ามและฮุกกลมนี้ใช้ถึงกี่อามะ
ใครที่มาจากสายตระกูลนบีจริงๆที่เราเรียกกันว่าฮาชิมีเนี่ยเป็นคนในสายตระกูลนบีจริงๆคือจะกินจะกินอะไรครับกินซอดาเกาะห์ไม่ได้นี่อย่างแรกเลยกินซอดาเกาะห์ไม่ได้แต่ลูกหลานนบีเนี่ยจะกินอย่างหนึ่งได้ที่พวกเราก็กินไม่ได้เรียกกันว่าคุมส์เคยได้ยินไหมคุมุสสิ่งนี้ถูกกล่าวไว้ในกุรอานแต่ฮุกกลมเนี่ยแทบไม่มีใครเรียนละเพราะว่าคุมุสเนี่ยมันคือทรัพย์จากสงครามทรัพย์สงครามที่ได้จากการจิฮาดเวลามีการจิฮาดตามหลักการอิสลามเนี่ยทรัพย์ที่ได้มาจากการจิฮาดเนี่ยนะตามกฎหมายอิสลามเนี่ยในเรื่องการจัดการทรัพย์เฉลยเนี่ยจะแบ่งเป็น5ส่วนทรัพย์ทั้งหมดที่ได้มาจะแบ่งเป็น5ส่วน4ส่วนแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทหารที่ออกไปภายใต้คำสั่งของคอลิฟะอันนั้นก็อันนั้นเป็นเรื่องของทหารแล้วและส่วนสุดท้ายเนี่ยจะแบ่งซอยเป็น5ส่วนย่อยอีกในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะจะมาแบ่งเป็น5ส่วนย่อยอัลเลาะห์กล่าวไว้ในกุรอานแบ่งเป็น5ส่วนย่อยเนี่ย 5.1 คืออะไรลิลลาฮิเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์หมายความว่าต้องเป็นสิทธิ์ของเราคำว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่นี่ก็หมายถึงว่าจะต้องเอาไปแจกจ่ายในหนทางของเราต่อแล้วก็จะมีวรรคเนี่ยวาลิซิลกุรบาและ1ใน5ส่วนที่แยกย่อยกันแล้วส่วน1เศษ1ส่วน5ในนี้อีกทีเป็นของอะฮ์ลุลบัยต์เป็นของคนที่เป็นเชื่อสายนบีฮุกกลมนี้ใช้ถึงกิยามะห์ส่วนว่าใครจะเป็นจริงไม่จริงอันนั้นก็อีกเรื่องนึงจะไปหากันดูแล้วกันว่าจริงไม่จริงอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้กำลังจะบอกเล่าให้ฟังว่าความเป็นครอบครัวในนิยามที่ใช้กับท่านนบีเนี่ยก็จะไม่เหมือนที่เราใช้กันในภาษาไทยเพราะในหะดีษนบีเนี่ยได้อธิบายโดยละเอียดเลยว่าคนที่จะถูกนับว่าเป็นอะห์ลุลบัยต์เป็นครอบครัวของท่านนบีโดยกินซะกาตไม่ได้เนี่ยจะประกอบไปด้วย1อาลุอาลียินก็คือลูกหลานสายตระกูลของท่านอาลีลูกๆที่เกิดออกมาจากท่านอาลีเนี่ยกินซะกาตไม่ได้ถึงกิยามะห์เลยวะอาลุอากีลินแล้วก็ลูกๆของท่านอากีลซึ่งเป็นพี่ชายของท่านอาลีวะอาลุยะฟารินแล้วก็ลูกๆของท่านยะฟาร์บินอบีตอลิบแล้วก็วะอาลุอับบาสินแล้วก็ลูกๆของท่านอับบาสทั้งหมดนี่กินซะกาตไม่ได้ถึงกิยามะห์ทั้งหมดนี่จะกินซะกาตไม่ได้ถึงกิยามะห์อันนี้ก็จะเป็นหลักเฉพาะสำหรับวงวานตระกูลของท่านนบีจะเป็นหลักเฉพาะจากวงวานของตระกูลของท่านนบีฉะนั้นเวลาเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรหลานในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลาเราอ่านหะดีษเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าลูกหลานท่านนบีเนี่ยบทบัญญัติบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กับเราเช่นผู้หญิงเนี่ยใส่ทองได้ไหมทั่วไปเลยนะผู้หญิงอะใส่ทองได้ไหมไม่ได้พูดถึงไปใส่อวดโฉมนะใส่อยู่ในบ้านเนี่ยใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมฮะรู้ลังเลอีกแล้วผู้หญิงเนี่ยใส่ทองได้ไหมใส่ได้แน่ใจใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือมันมีหะดีษบทหนึ่งรายงานว่าท่านนบีเคยเห็นท่านหญิงฟาติมะห์มีทองเนี่ยท่านนบีก็สั่งไว้อย่ามีสิ่งนี้ในบ้านเราพวกเราหมายถึงในครอบครัวเราในอะห์ลุลบัยต์จะไม่ยุ่งกับสิ่งนี้และหะดีษก็ระบุว่าตอนแรกท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยท่านก็ยังเก็บทองไว้อยู่จนท่านนบีเนี่ยไม่มาที่บ้านของนางไปอยู่พักนึงเพื่อจะบอกนางว่าท่านนบีไม่พอใจที่นางมีทองเก็บไว้แล้วท่านนบีก็บอกว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านี้ที่เจ้าจะต้องแสวงหาดีกว่าดุนยาทั้งมวลสิ่งนี้เนี่ยเมื่อเจ้ามีมันจะทำให้เจ้าห่างไกลจากอาคีรอขึ้นนบีก็บอกว่าสิ่งที่เจ้าจะต้องสะสมคือซิกรุลลอฮ์คำถามคือลักษณะการกระทำของท่านนบีเนี่ยนบีแสดงออกมาชัดเจนว่าท่านนบีไม่ยินยอมให้ท่านหญิงฟาติมะ
มีทองเก็บไว้กับตัวคำถามก็คือหะดีษนี้เป็นเรื่องเฉพาะนบีกับลูกของท่านหรือใช้กับผู้หญิงทั้งอุมมะห์นักปราชญ์ส่วนใหญ่เขาบอกว่าหะดีษนี้มันเป็นเรื่องความเคร่งครัดเฉพาะตัวที่ท่านนบีอบรมลูกๆของท่านเพราะลูกหลานนบีจะต้องเข้มข้นเรื่องการปฏิบัติตัวเนี่ยยิ่งกว่าคนอื่นนบีจะต้องอบรมลูกหลานของท่านเนี่ยให้หนักแน่นขึ้นแต่จะมีเชคอัลบานีอยู่คนเดียวเนี่ยถ้ายุคนี้นะเชคไม่ได้บอกเฮ้ยไม่เกี่ยวหะดีษเนี่ยใช้หมดทั้งอุมมะห์เชคอัลบานีก็เลยมีหนังสือที่ท่านเขียนเพื่อจะยืนยันเลยว่าทองนั้นเป็นที่ฮารามทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงเรียบร้อยเลยซึ่งบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่เหลืออาจารย์ที่ยึดทัศนะนี้สอนผู้คนละนอกจากท่านเดียวที่ผมรู้จักในชีวิตนั้นและเสียชีวิตไปแล้วรอฮิมาฮุลลอฮ์ก็คืออาจารย์ปราโมทศรีอุทัยนี่อยู่ทางใต้อาจารย์ปราโมทนี่มีทัศนะเลยผู้หญิงใส่ทองไม่ได้อันนี้ให้เข้าใจนี่กำลังจะเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเรียนรู้วิธีการอบรมดูแลครอบครัวเนี่ยจะไปเรียนรู้จากใครยิ่งกว่าท่านนบีอีกล่ะใช่ไหมล่ะคนที่เป็นแบบที่สุดในการที่เราจะต้องเรียนรู้ชีวิตในเรื่องการเลี้ยงดูลูกหลานก็คือท่านนบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุลามะเขาย้ำเป็นพิเศษเลยนะคือคนที่ไม่ใช่คนทั่วไปมนุษย์เราเนี่ยเราแบ่งเป็นคนทั่วไปกับคนไม่ทั่วไปใช่ไหมคนไม่ทั่วไปหมายถึงอะไรคนไม่ทั่วไปคือคนที่มีภาระหน้าที่บางอย่างที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ได้มีนักวิชาการได้อธิบายว่าคนที่มีหน้าที่ที่แบกรับความรับผิดชอบให้แก่ผู้อื่นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่เป็นผู้รู้สอนศาสนาเนี่ยการเลี้ยงดูคนในครอบครัวคนที่อยู่ในอำนาจตัวเองเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูบุตรหลานเนี่ยมันจะต้องมีบางอย่างที่จะต้องเสียสละกว่าบ้านคนทั่วไปเพราะท่านนบีได้ทำแบบให้ดูท่านนบีเนี่ยกับซอฮาบะห์หลายๆท่านที่มารับอิสลามเราจะเห็นว่าความเมตตาของท่านนบีคือท่านจะอลุ่มอล่วยใช่ไหมท่านนบีจะปฏิบัติกับผู้คนตามความเหมาะสมเราจะเห็นว่ามีหะดีษระบุว่าชายอาหรับคนหนึ่งบ้านๆเลยไม่รู้เรื่องอะไรมากรับอิสลามมาแต่ยังไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดเข้ามาในมัสยิดในกุฉีตรงนั้นเลยไหมท่านนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรคือที่ท่านนบีไม่ว่าเพราะเขายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องมารยาทการฉี่เลยนั่นก็จะอย่างหนึ่งแต่กับลูกๆบ้านนบีเนี่ยจะอีกแบบหนึ่งทำไมล่ะมีหะดีษระบุว่าครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยไปที่บ้านแล้วพบท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะห์กำลังมีปากมีเสียงตามปกติของสามีภรรยาใช่ไหมปกติบ้านเราเนี่ยสมมติพ่อตาเห็นลูกเขยลูกสะใภ้เห็นลูกเขยกับลูกตัวเองอ่ะมีปากมีเสียงพ่อตาทำไงฮะเอาก็ไก่เกี่ยใช่ไหมน่ะก็น่าคือทั่วไปไงแต่หะดีษนี้ในซอฮีห์บุคอรีระบุว่าท่านนบีเข้าไปแล้วก็พบว่าสองท่านนี้กำลังเถียงกันยามค่ำคืนด้วยคืออาจจะมีปากมีเสียงปกติของสามีภรรยาท่านนบีก็บอกอาลีว่าไปละหมาดกียามุลไลซะเจ้าจะไม่ละหมาดหรือเห็นไหมนั่นคือกับลูกกับในบ้านจะทะเลาะกันวิธีแก้ก็คือเข้าห้องไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดเสียใช่ไหมซึ่งเราน่าจะแทบไม่เหลือคำแนะนำแบบนี้อีกแล้วณเวลานี้สำหรับการอะไรในบ้านใช่ไหมล่ะจะเหลืออยู่กี่บ้านตอนนี้ที่ลูกๆในบ้านทะเลาะกันแล้วพ่อบอกว่าหยุดทะเลาะไปอาบน้ำละหมาดแล้วละหมาดเกียร์มุดเลยซะละหมาดทัดยุดซะใช่ไหมนั่นคือลักษณะที่เราเห็นและในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะพบว่าคนที่เป็นสายตระกูลของท่านนบีเนี่ยเสียสละเยอะคือเราวันนี้เนี่ยเราไม่ได้คุยเรื่องว่าซอฮาบะห์เสียสละยังไงเพราะเรารู้กันอยู่แล้วซอฮาบะห์นี่ก็เสียสละแล้วซอฮาบะห์นี่เสียสละเนี่ยซอฮาบะห์ระดับ10ท่านแรกเนี่ยเสียสละอย่างมากแต่วันนี้เราคุยเรื่องครอบครัวอยู่เราก็ต้องรู้ว่าคน
คนที่รับตำแหน่งนบีเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยหนักนะอัชดุลอัชดุลบาลาอินดัลลอฮิตะอาลาใช่ไหมอัชดุลนาซีบาลาอันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์มากที่สุดหนักที่สุดก็คือใครอัลอัมบียะคนเป็นนบีนี่แหละนะคนเป็นนบีนี่แหละที่โดนบททดสอบหนักที่สุดซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลถัดจากนั้นก็คือคนที่มีลักษณะใกล้นบีที่สุดแล้วก็ถัดจากนั้นอีกในประชาชาติอิสลามคนที่ความประเสริฐนั้นเป็นรองแค่นบีก็คืออบูบักรถัดจากอบูบักรคืออุมัรถัดจากท่านอุมัรคืออุสมานถัดจากท่านอุสมานก็คือท่านอาลีก็คือเรียงตามตำแหน่งคอลิฟะห์เลยพี่น้องครับพี่น้องลองดูนะสี่ท่านเนี่ยยากลำบากรับอิสลามมาเนี่ยประสบกับบททดสอบเคียงข้างท่านนบีชีวิตเนี่ยอยู่กับความลำบากมาตลอดการประกาศอิสลามหะดีษบางบทเนี่ยเล่าว่าซอฮาบะห์นี่พูดเลยว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีวันใดบ้างไหมที่เราจะนอนหลับแบบสบายใจหลับสนิทสบายไม่ต้องกังวลว่าระหว่างหลับอยู่เนี่ยข้าศึกที่ไหนไม่รู้จะบุกนครมาดีนะตอนนั้นซอฮาบะห์นอนกันแบบต้องเสียบดาบอยู่ข้างตัวต้องพร้อมลุกขึ้นมาสู้ตลอดเพราะนบีจะเรียกระดมพลตอนไหนก็ไม่ทราบได้เฉพาะมูนาฟิกที่อยู่ในมะดีนะห์ก็เยอะพวกยะฮูดเองก็มีแล้วก็พวกโรมันอยู่ตอนเหนือของมะดีนะห์อีกเราก็จะเห็นว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านอบูบักรนี่คือบริจาคเงินจนหมดไม่เหลือเลยในชีวิตในสงครามหนึ่งท่านอุมัรครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะพบว่า4ท่านนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์เนี่ยนะตอนนั้นน่ะอัลอิสลามนี่แข็งแกร่งแล้วแต่เราก็จะเห็นว่าใน4ท่านนี้เนี่ยมีท่านอบูบักรเพียงผู้เดียวนะที่เสียชีวิตลงในสภาพที่ไม่ได้โดนเรื่องการลอบสังหารท่านอบูบักรเนี่ยเป็นคอลิฟะห์อยู่2ปีขึ้นเป็นคอลิฟะห์ปุ๊บเนี่ยโดนมรสุมเลยโดนอะไรบ้างครับขึ้นเป็นคอลิฟะห์ปุ๊บเนี่ยนะคนออกจากอิสลามเนี่ยเป็นแผงเลยในวาสันหลายคนไม่รู้ท่านอบูบักรขึ้นเป็นคอลิฟะห์เนี่ยมีคนเนี่ยออกจากอิสลามน่ะทันทีเลยเป็นแผงเลยหมายความว่ามันมีคนเนี่ยรับอิสลามในช่วงท้ายชีวิตนบีในสภาพที่ไม่ได้อีมานหรอกก็คือบรรดามุนาฟิกอ่ะคือรับอิสลามเพราะว่าหัวหน้าเผ่าเนี่ยอยากได้ผลประโยชน์ก็เลยรับไปคือรับอิสลามเพราะว่าหวังว่าจะได้ผลประโยชน์จากท่านนบีก็รับไปแล้วอิสลามเราเนี่ยเราไม่ได้ล้วงใจคนนะใครชาได้เราก็นับเป็นมุสลิมทีนี้พอปรากฏท่านนบีไม่อยู่ปุ๊บเฮ้ยไม่เป็นมาแล้วไปเป็นมุสลิมเอากลับไปเป็นมุชริกีนใหม่นี่ก็พวกนึงเต็มไปหมดไม่ใช่พวกนึงอ่ะนะเป็นหมื่นอ่ะจำนวนคนอ่ะหลายเผ่าอีกพวกนึงหนักไอ้นี่หนักกว่าเพื่อนพอท่านนบีเสียชีวิตปุ๊บมุรตัดยังไม่พอนะประกาศตัวเองเป็นนบีใหม่อันนี้หนักกว่าเดิมอีกที่ประกาศตัวเองเป็นนบีใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่2-3ตัวเลยมุไซลามะห์กัซซาบนี่คือตัวใหญ่สุดแล้วก็จะมียันผู้หญิงประกาศตัวเองเป็นนบีแล้วก็อีกพวกนึงอันนี้มึนอีกแบบอีกอันนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะออกจากอิสลามนะแต่ไปเข้าใจว่าอ๋อซะกาตเนี่ยจบละคือซะกาตเนี่ยนะจ่ายเฉพาะตอนนบีอยู่ซะกาตเนี่ยจ่ายเฉพาะตอนนบีอยู่พอนบีจบแล้วเนี่ยเหลือแต่ละหมาดซะกาตไม่มีนี่อีกแบบอีกก็คือรุกลอิสลามมี5ข้อใช่ไหมพอนบีเสียชีวิตลงเหลือ4เหลือชะฮาดะห์เหลือละหมาดเหลือถือศีลอดและฮัจญ์ส่วนซะกาตจบแล้วแล้วตอนแรกท่านอบูบักรก็ส่งซอฮาบะห์ไปเก็บซะกาตจากคนพวกนี้คนพวกนี้ก็ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่พอนะชักดาบด้วยบอกว่าถ้าจะเอาซะกาตจากเราก็ฆ่าเราไปก็คือข้ามศพเราไปก่อนแล้วค่อยมาเดินเข้าไปคิดดูว่าท่านอบูบักรรับตำแหน่งคอลิฟะห์เนี่ยในสภาพที่มรสุมเลยคือลองจินตนาการดูนะลองนึกภาพดูนครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีเสียชีวิตในสภาพที่
กองทัพของท่านอุซามะเนี่ยกำลังเดินทางออกจากมะดีนะห์ไปในตอนท้ายชีวิตเนี่ยท่านนบีเสียชีวิตในสภาพที่ล้มป่วยใช่ไหมท่านนบีเสียชีวิตในสภาพที่ล้มป่วยและก่อนเสียชีวิตท่านนบีรู้ว่าพวกโรมันทางเหนือเนี่ยกำลังระดมทัพจะบุกนครมะดีนะห์และโรมันกองทัพก็เยอะมุสลิมกองทัพก็น้อยแล้วท่านนบีก็ได้ตัดสินใจด้วยกับวะฮีนั่นแหละได้ตัดสินใจเอาเด็กหนุ่มอายุ 16-17 เองขึ้นเป็นแม่ทัพและกำลังจะไปเผชิญหน้ากับทัพที่เกียงไกรที่สุดในตะวันออกกลางณเวลานั้นเผื่อในโลกอ่ะและตอนแรกซอฮาบะห์ก็ลังเลว่าเอ๊จะเหมาะหรือเด็กอายุ17เองจะนำพากองทัพจะนำพากองทัพเนี่ยไปสู้กับอาณาจักรที่เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกณเวลานั้นจะไหวหรือคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแต่งตั้งอุซามะห์เป็นแม่ทัพเนี่ยเพราะอะไรโอเคแน่นอนเพราะวะฮีแต่มีฮิกมะห์อยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพ่อของท่านอุซามะห์ก็คือท่านเซดได้เสียชีวิตในสงครามที่รบกับโรมันท่านเซดก็คือคนที่ท่านนบีเคยรับเป็นลูกบุญธรรมสมัยก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีท่านนบีรักเหมือนลูกเลยแล้วท่านเซดก็เสียชีวิตเป็นชะฮีดไปท่านนบีก็ต้องการให้ลูกสานต่อสิ่งที่พ่อทำก็ตั้งแรกๆซอฮาบะห์ที่ผ่านศึกมาก็เป็นปกติท่านซอฮาบะห์บางท่านอาจจะลังเลว่าที่นบีตั้งเนี่ยเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์หรือเป็นดุลพินิจเป็นอิจติฮาดของท่านนบีก็เลยแรกๆก็อาจจะมีการเกิดการโต้เถียงกันขึ้นในซอฮาบะห์ว่าเอ๊ะมันยังไงจะดีหรือออกไปเนี่ยสงครามหนักเลยนะท่านนบีก็ยืนกรานว่าฉันแต่งตั้งมาเด็ดขาดแล้วก็คือเป็นวะฮีก็หลังจากนั้นซอฮาบะห์ก็ออกทัพซึ่งระหว่างที่ท่านอุซามะห์กำลังนำทัพไปอ่ะท่านนบีก็เสียชีวิตลงลองนึกดูนะอุซามะห์นำทัพไปเนี่ยคือซอฮาบะห์จำนวนมากมายเลยตามไปด้วยก็จะเหลือซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งเท่านั้นในนครมะดีนะห์ฮะดีษบางกระแสบอกว่าไปกันหมดเหลือแค่อบูบักรอุมัรก็ไปนะแต่ท่านนบีให้อบูบักอยู่และก็ให้คนที่เป็นคนที่ออกรบไม่ได้ละคนอายุมากคนป่วยแล้วก็ตามแต่ให้อยู่ในเมืองมะดีนะห์แล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ให้อบูบักอยู่และก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่ท่านนบีให้อบูบักนำละหมาดและระหว่างที่อุซามะห์ไปเนี่ยแหละนะครับระหว่างที่ท่านอุซามะห์ไปนี่แหละก็คือไม่เชิงว่าระหว่างไปเหมือนกันกำลังจะเตรียมทัพอยู่กำลังจะยังไม่ได้ออกไปจากมะดีนะห์ซะทีเดียวเหมือนอยู่ตรงชายแดนมะดีนะห์ระหว่างนั้นแหละท่านนบีก็เสียชีวิตลงแล้วก็นำไปสู่การขึ้นเป็นคอลิฟะห์ของอบูบักรอย่างกระทันหันแล้วท่านอุซามะห์ก็คือระงับการออกทัพไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หันมาสัตยาบันกับท่านอบูบักรนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นคือท่านอบูบักรเนี่ยเป็นคอลิฟะห์ในสภาพที่มรสุมตอนนั้นนะทั้งโรมันทั้งพวกมุรตัดทั้งพวกประกาศเป็นนบีใหม่ทั้งพวกไม่ยอมจ่ายซะกาตคนเดียวจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เป็นเหมือนกับสถานการณ์ที่หนักหน่วงที่สุดที่อุมมะห์ต้องเจอคือนบีเสียปุ๊บพวกนี้ก่อเรื่องทันทีเลยคิดดูนี่จึงเป็นเหตุผลที่นักวิชาการได้กล่าวกันว่าตลอด2ปีที่อบูบักรปกครองเนี่ยมันเต็มไปด้วยการต้องรับมือกับคนกลุ่มนี้อย่างเดียวที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการพัฒนาวิชาการในศาสนาที่ท่านอบูบักรทำมานะที่เป็นลายลักษณ์เอาว่าอาจจะไม่ใช่อย่างเดียวซะทีเดียวหรอกแต่เป็นเรื่องที่เด่นที่สุดก็คือท่านอบูบักรสั่งให้มีการจดสั่งให้มีการเอาอัลกุรอานที่ถูกจดอยู่บนหินบนกระดูกอะคัดลอกลงมาในเล่มเพราะว่าอัลกุรอานที่ถูกจดเดิมเนี่ยมันจดแบบเป็นแยกชิ้นไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะไปอ่านจะอ่านที่เปิดหินดูจะอ่านที่เปิดกระดูกดูไม่ใช่เรื่องง่ายละท่านอบูบักรก็เลยบอกว่าต้องการทำให้มันง่ายก็คือสั่งให้คัดลอกที่จดอยู่เนี่ยลงในตัวเล่มแต่ก็ได้มันหนึ่งเล่มยังไม่ได้มีการคัดลอกแจกทั่วเมืองนะได้มาแค่หนึ่งเล่มผ่านการเห็นตรงกันของซอฮาบะห์ว่านี่คืออัลกุรอาน
ที่พวกเขาเรียนจากท่านนบีมาและท่านอบูบักก็เสียชีวิตลงในสภาพที่ยังไม่ทันจะฟื้นฟูละหมาดตะรอเวห์เบจามะฮ์ขึ้นมานั่นหมายความว่าละหมาดตะรอเวห์ที่ท่านนบีเคยทำไว้ในชีวิตของท่านแล้วก็จบลงด้วยการที่ท่านนบีสั่งให้แยกกลับไปทำเงียบๆที่บ้านน่ะเพราะท่านนบีกลัวเป็นฟัรดูอ่ะตอนนั้นเนี่ยฮุกมไม่ลงมาใหม่แล้วเพราะไม่มีนบีแล้วนบีเสียชีวิตไปแล้วศาสนาสมบูรณ์แล้วแสดงว่าจะไม่มีฟัรดูตะรอเวห์ละแต่ท่านอบูบักรไม่ทันจะฟื้นฟูขึ้นเพราะว่าทำอย่างอื่นอยู่ก็เสียชีวิตลงไปท่านอุมัรขึ้นมาต่อเรารู้กันว่ายุคของท่านอุมัรเป็นยุคที่อิสลามประสบชัยชนะอย่างถึงที่สุดถ้าเราดูตามความคิดของเราอะนะเราก็จะคิดว่าเออมันก็แฮปปี้เอนดิ้งอะโรมันเปอร์เซียเนี่ยล่มสลายไปเลยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแม้แต่ผู้หญิงเนี่ยยังเดินทางออกนอกบ้านในสภาพที่ไม่มีใครกล้าทำร้ายผู้หญิงเพราะการปกครองของท่านอุมัรที่เต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยชารีอะห์อิสลามแต่กลายเป็นว่าตัวท่านอุมัรเองอ่ะแหละโดนสังหารประชาชนได้รับการปกป้องจากผู้นำอย่างถึงที่สุดสุดท้ายคนที่เสียชีวิตเองก็คือผู้นำนี่คือท่านอุมัรประชาชนนั้นจะถูกละเมิดไม่ได้แต่ตัวของท่านไม่มีใครรักษาท่านอุมัรเสียชีวิตเพราะถูกแทงตอนละหมาดตอนละหมาดซุบฮีถ้าจำไม่ผิดอบูลุลุอัลมาจูซีคนอิหร่านเนียนทำเป็นเข้าไปในที่ละหมาดแล้วก็เอาเหมือนน่าจะเป็นกริดนะอาบยาพิษนะแทงท่านอุมัรเข้าไปท่านอุมัรไม่ได้เสียทันทีแต่ก็คือเพราะว่าโดนยาพิษนั้นก็ทำให้ท่านเสียชีวิตหลังจากนั้นในเวลาต่อมานั่นหมายความว่าท่านอุมัรเนี่ยทั้งที่ชั่วชีวิตของท่านทำให้คนที่เป็นปฏิปักษ์กับอิสลามเนี่ยพ่ายแพ้หมดแต่ตัวของท่านก็ได้รับบททดสอบก็คือเสียชีวิตในสภาพที่โดนลอบสังหารคิดดูว่าใครจะคิดว่าคอลิฟะห์ที่ปกป้องพลเรือนมุสลิมแม้แต่ชีวิตของประชาชนธรรมดาก็ไม่มีใครกล้าละเมิดอีกนะแต่ตัวคอลิฟะห์เองแหละตายนี่บททดสอบของคนที่อัลเลาะห์รักส่วนท่านอุสมานเนี่ยอันนี้เราก็รู้กันในภาษาท่านอุสมานเป็นทั้งลูกเขยท่านนบีและก็เป็นผู้ที่ท่านนบีรับประกันสวรรค์ให้แต่เสียชีวิตเนี่ยในสภาพที่สาหัสกว่าท่านอุมัรอีกท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตตอนที่อ่านกุรอานอยู่ในบ้านมีคนบางกลุ่มก่อจลาจลในนครมะดีนะห์แล้วก็ปีนเข้ามาในบ้านท่านแล้วก็ใช้อาวุธตัดหัวท่านตอนที่อ่านกุรอานคิดดูแล้วภรรยาของท่านก็พยายามเข้าไปปกป้องก็โดนไปด้วยนิ้วขาดอะไรก็อย่างที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ฉะนั้นท่านอุสมานเสียชีวิตในสภาพที่ศีรษะนี่โดนตัดเลยตายท่านอาลีขึ้นต่อยังไงครับก็โดนแทงจากคอวาริดตายอีกท่านอาลีก็โดนตอนถ้าจะไม่ผิดก็ตอนละหมาดเหมือนกันท่านอาลีก็โดนตอนละหมาดคือทุกคนโดนลอบสังหารเสียชีวิตหมดแต่ท่านมูอาวิยะเนี่ยมีคนจะไปลอบสังหารนะแต่แทงไม่ทันมีคนสกัดเหมือนจับตัวไม่ได้ก็เลยรอดแต่ท่านอาลีก็เสียชีวิตลงในสภาพที่อาวุธนั้นก็ใส่ยาพิษเหมือนเดิมเลยยังไม่พอท่านอาลีเสียชีวิตลูกชายของท่านก็คือท่านฮะซันขึ้นเป็นคอลิฟะห์ต่อหะดีษนบีระบุว่าในวันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นคุตบะห์และก็พาท่านฮะซันซึ่งยังเป็นเด็กอยู่แล้วตอนนั้นขึ้นไปด้วยท่านนบีก็ได้บอกว่าอินนบีฮาซาไซยิดุนลูกของฉันคนนี้ก็คือหลานนะลูกของฉันคนเนี้ยไซยิดุนเป็นนายของพวกท่านละอัลลอฮ์และบางทีอัลลอฮ์นั้นอัยยุสลิฮะบิฮิบัยนะฟิอะตัยนิมินัลมุสลิมีนและบางทีนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าอัลลอฮ์จะทำให้หลานของฉันผู้นี้นะฮะซันเนี่ยทำให้มุสลิมสองฝ่ายที่บาดหมางกันนะกลับมาคืนดีกันตอนนั้นไม่มีใครทราบเลยว่าท่านนบีหมายถึงอะไรกันแน่เพราะตอนนั้นท่านฮะซันยังเป็นเด็กหะดีษระบุว่าท่านนบีนั้นได้เคยจูบท่านฮะซัน
ตามปกติของคนเป็นตาที่จะปฏิบัติกับหลานชายที่ยังเล็กไม่มีใครรู้เลยว่าท่านนบีหมายถึงอะไรกันแน่จนกระทั่งประวัติศาสตร์ได้เป็นไปก็คือท่านอาลีขึ้นเป็นคอลีฟะแล้วก็เสียชีวิตลงในสภาพที่โดนลอบสังหารคือท่านอาลีเป็นคอลีฟะในสภาพที่ยังเคลียร์กับท่านมูอาวิยะไม่ได้ท่านมูอาวิยะก็เป็นซอฮาบะและก็มีความประเสริฐในแบบของท่านท่านมูอาวิยะมีศักดิ์เป็นถ้าท่านนับกันนะก็คือเหมือนพี่เขยท่านนบีด้วยเพราะว่าน้องสาวของท่านมูอาวิยะเป็นหนึ่งในภรรยาท่านนบีฉะนั้นคือคนที่ไม่ได้เป็นคนไกลจากท่านนบีเลยและท่านมูอาวิยะเนี่ยจะมีความประเสริฐอยู่บางบทนบีได้บอกว่าในประชาชาติของฉันจะมีกองทัพแรกที่เป็นกองทัพซึ่งไปบุกไปญิฮาดยังเมืองมาดีนะกอยซอร์ก็คือเมืองคอนสแตนติโนเปิลอะทุกวันนี้ก็คือตุรกีนบีบอกว่าคนที่เข้าร่วมทัพนี้มักฟูรพวกเขาได้รับการอภัยโทษให้นี่ก็เป็นหะดีษหนึ่งที่ชี้ถึงความประเสริฐโดยของท่านมูอาวิยะแต่ว่าในประวัติศาสตร์นั่นคือเรารู้กันว่าท่านอาลีขึ้นมาเป็นคอลิฟะในสภาพที่เกิดสงครามกับท่านมูอาวิยะเคลียร์กันไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะท่านอุสมานเนี่ยโดนสังหารท่านอุสมานโดนสังหารจากกลุ่มที่ก่อจลาจลและคนที่สังหารท่านอุสมานก็ไปไบอะห์กับท่านอาลีคือฆ่าท่านอุสมานเสร็จเนี่ยไปหาท่านอาลีเลยแล้วก็บอกว่าท่านขึ้นเป็นผู้นำเถอะเราสนับสนุนท่านหะดีษในมุสตัดรอกของอิหม่ามฮาเกมเป็นหะดีษซอฮีหะนะท่านอาลีบอกว่าในชีวิตของท่านนะเรื่องที่ท่านละอายใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือการที่ฉันต้องรับตำแหน่งผู้นำจากคนที่ไปสังหารผู้ที่แม้แต่จิบรีลก็อายที่จะมาหาคือท่านอุสมานท่านอุสมานเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์ที่มีความวะเราะมีความขี้อายขี้อายแบบที่ศาสนาชื่นชมนะมีความขี้อายในลักษณะที่เป็นลักษณะที่ดีงามอ่ะมีความขี้อายมากขี้อายจนกระทั่งท่านนบีท่านอาลีบอกว่าอายจนกระทั่งญิบรีลเวลาลงมาเนี่ยยังต้องอายท่านอุสมานจะมาปรากฏเป็นชายหนุ่มหน้าท่านอุสมานน่ะท่านญิบรีลก็จะมีความอายอยู่เป็นการอายในแบบที่นบีบอกว่าวัลฮายาอุชอบะตุนมินัลอีมานความอายเป็นกิ่งหนึ่งของอีมานท่านอาลีบอกว่าฉันเนี่ยตกอยู่ในวิกฤตคือต้องรับตำแหน่งโดยที่คนที่ฆ่าอุสมานหนุนฉันขึ้นแต่แน่นอนซอฮาบะห์ในนครมะดีนะห์ก็เห็นว่าท่านอาลีเหมาะที่สุดแล้วคือท่านต้องรับตำแหน่งในสภาพที่มันจำเป็นนะคือตอนนั้นสถานการณ์ในนครมะดีนะห์คือผู้นำโดนโค่นอำนาจลงผู้นำโดนโค่นอำนาจลงหะดีษนบีระบุว่าคนที่โค่นนบีเคยพูดเป็นไงว่าคนที่โค่นท่านอุสมานคือพวกมุนาฟิกนั้นหมายความว่าคนที่ฆ่าท่านอุสมานน่ะไม่ใช่คนดีไม่คนเลวแต่เป็นคนเลวที่กำลังถือดาบและพร้อมจะเล่นงานทุกคนที่อยู่ในมะดีนะห์พวกนี้ไม่ใช่ซอฮาบะห์พวกนี้เป็นผู้ที่ไม่หวังดีต่ออิสลามนักประวัติศาสตร์บอกว่าจริงๆเบื้องหลังของคนพวกนี้ก็คือซาบะอียะคือมีพวกยะฮูดบางส่วนที่ปลอมที่รับอิสลามแบบหลอกๆเข้ามาปั่นป่วนแล้วก็เขาเรียกว่ายุยงคนพวกนี้ให้ก่อจลาจลในนครมะดีนะซึ่งท่านอาลีก็ขึ้นเป็นคอลิฟะในสภาพนี้เมื่อท่านอาลีขึ้นเป็นคอลิฟะปุ๊บท่านก็รับตำแหน่งเมืองต่างๆของอิสลามเนี่ยเขาก็ทำการไบอะห์ไบอะห์ก็คือเจ้าเมืองก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่เหลือที่ท่านอุสมานได้ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอ่ะเขาก็หันมาสัตยาบันกับท่านอาลีปกติก็จะเหลืออยู่เมืองเดียวที่วางเงื่อนไขกับท่านอาลีเมืองนั้นก็คือเมืองชามซึ่งเป็นเมืองที่มีหะดีษชี้ถึงความประเสริฐในหลายบทเลยท่านมูอาวิยะเนี่ยโดยศักดิ์ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านอุสมานในศาสนาเนี่ยเวลาคนคนหนึ่งโดนฆ่าตายโดนละเมิดโดนฆาตกรรมโดนฆ่าตายเนี่ยวลียุดดัมเขาเรียกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องทวงคืนเลือดที่ถูกละเมิดคือใครในหลักการศาสนา
ก็คือคนในครอบครัวเขาลูกเขาอย่างเงี้ยคือวะลียุดดัมลูกเนี่ยคือเป็นอย่างแรกเลยก็คือวะลียุดดัมเช่นถ้าชายคนนึงตายคนที่มีสิทธิ์ที่สุดในการเรียกร้องความยุติธรรมต่อรัฐบาลอิสลามให้แก่ผู้ตายก็คือลูกๆของเขาก็คือลูกๆของเขาซึ่งณเวลานั้นคือประเด็นก็คือคนที่ฆ่าท่านอุสมานน่ะไม่ใช่คน2คนไงไม่ใช่คน1คนหรือ2คนไม่ใช่คนเดินอยู่ริมถนนแล้วก็ไปฆ่าแต่มันกลายเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่คือมากันเป็นคณะพูดง่ายๆคณะปฏิวัติคำถามมีอยู่ว่าใครจะจัดการคนพวกนี้ได้เพราะตามหลักการศาสนาคนที่มีส่วนร่วมในการฆ่าท่านอุสมานเนี่ยต้องโดนประหารต้องให้ลูกๆคนในครอบครัวท่านอุสมานเนี่ยตัดสินว่าจะให้กีซอสประหารหรือจ่ายดีจ่ายค่าสินไหมแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่คนธรรมดาไงมันคือคนซึ่งแม้แต่คอลิฟะห์ใหม่ก็คือท่านอาลีเนี่ยก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะปราบคนพวกนี้ทันทีทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นแล้วก็คือท่านอาลีก็เลยสั่งให้ท่านมูอาวิยะบัยอะท่านก่อนส่วนท่านมูอาวิยะบอกว่าไม่ได้ท่านจะต้องส่งคนที่มีส่วนร่วมในการฆ่าอุสมานมาให้เราจัดการและเราจะบัยอะท่านกลายเป็นว่าบัยอะผู้นำเป็นวาญิบไหมวาญิบประหารตามหลักการอิสลามประหารฆาตกรเป็นวาญิบไหมก็เป็นวาญิบแต่ประเด็นก็คือแล้ววาญิบไหนต้องทำก่อนมันวาญิบทั้งคู่แต่ประเด็นก็คือมันเอาพร้อมกันไม่ได้ทำอันไหนก่อนบัยอะฮ์ก่อนท่านอาลีบอกว่าท่านต้องบัยอะฮ์ฉันก่อนท่านมุอาวิยะห์บอกไม่ใช่ท่านต้องส่งฆาตกรทั้งหมดมาลงโทษก่อนและให้ฉันเป็นคนจัดการด้วยเพราะว่าจะได้เป็นแบบชัดเจนว่าจะได้ไม่มีพวกเส้นสายอะไรต่อมีอะไรมาช่วยอันไหนคือมันไม่ได้มีหะดีษบอกตรงๆไงว่าอันไหนไม่ได้มีหะดีษจะบอกตรงๆว่าต้องทำอันไหนก่อนและนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ซอฮาบะห์สองฝ่ายเห็นไม่ตรงกันว่าต้องทำอันไหนก่อนแต่เห็นไม่ตรงกันอันนี้มันไม่ใช่แบบเรื่องดูเดือนไงมันไม่ใช่แค่ว่าเห็นไม่ตรงกันยังไงมากสุดก็ด่าแค่ในเฟซสุดท้ายก็ละหมาดใครละหมาดมันแต่อันนี้เห็นไม่ตรงกันเนี่ยจบที่ต่างคนต้องถือดาบแล้วไงท่านอาลีบอกว่าท่านต้องบัยอะฮ์ฉันก่อนเพราะฉันเป็นผู้นำและเมื่อยื้อจนกระทั่งท่านมุอาวิยะห์ไม่ยอมบัยอะฮ์เท่ากับว่าท่านมุอาวิยะห์กับเมืองชามทั้งหมดเป็นบุกอตบุกอตก็คือคนที่แข็งกระด้างกับผู้นำซึ่งต้องจบลงด้วยการปราบปรามแต่ท่านมูอาวิยะห์ก็มองว่าไม่ฉันกำลังเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่คอลิฟะและหลานชายของท่านนบีอิสลามเนี่ยจะมั่นคงได้ยังไงถ้าแม้แต่ผู้นำสูงสุดตายไปเนี่ยกลับเอาโทษใครไม่ได้ลองนึกดูสิสมัยท่านอุมัรอย่างเงี้ยแพะตัวนึงโดนโซเลมเนี่ยนะศาสนายังไม่ยินยอมเลยสัตว์ตัวนึงโดนอธรรมเนี่ยศาสนายังไม่ยินยอมเลยแค่มีผู้ชายคนหนึ่งในมะดีนะห์เนี่ยรอจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยเริ่มว้าวุ่นแล้วเริ่มไม่สงบจิตสงบใจแล้วท่านอุมัรยังต้องสกัดฟิตนะห์ด้วยการบอกว่าไปอยู่เมืองอื่นก่อนไปอย่าอยู่เลยที่นี่ผู้หญิงเขาไม่ค่อยสงบสติอารมณ์กันแล้วและนี่คอลิฟะห์ตายผ่านมาจะเป็นปีแล้วยังลงโทษไม่ได้และอิสลามจะหาความปลอดภัยที่ไหนกลายเป็นว่าเห็นไม่ตรงกันยื้อกลับไปยื้อกันมาสุดท้ายก็เราก็รู้กันในประวัติศาสตร์ก็จบลงด้วยการเกิดสงครามระหว่างท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะห์สงครามได้เกิดขึ้นจนกระทั่งรบกันแล้วก็ไม่มีใครแพ้เด็ดขาดคือสู้รบกันจนกระทั่งไม่มีฝ่ายใดแบบเพียงพล้ําเบ็ดเสร็จคือมีแต่ตายล้มตายเพิ่มขึ้นสุดท้ายทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นซอฮาบะห์ก็เลยตกลงกันว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นหมดแน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมุสลิมรบกันหมดอย่างเงี้ยมีหวังสุดท้ายคนได้ประโยชน์สุดคือพวกโรมันที่จ้องอยู่ว่ามุสลิมแตกกันละ
ก็เลยจบลงด้วยการบอกว่าหยุดรบแค่นี้ก่อนและเอาเป็นว่าแยกย้ายกันกลับบ้านให้ท่านมูอาวิยะห์เนี่ยดูแลเมืองชามต่อไปให้ดูแลเมืองชามต่อไปแล้วก็ให้ท่านอาลีก็ไปดูแลเขตที่อยู่ใต้การเขตที่อยู่ใต้เจ้าเมืองที่ไบอะห์ท่านต่อไปและเมื่อสถานการณ์มันเบาลงทุกอย่างมันใจเย็นลงนะสงบลงความโกรธอะไรต่อมีอะไรจบลงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากว่าการเจรจาในสภาพที่ไฟกำลังคุอยู่เนี่ยไม่ใช่ทางออกเป็นบทเรียนที่เราได้รับจากซอฮาบะห์นะว่าเมื่อมุสลิมสองฝ่ายบาดหมางกันอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าตอนเนี้ยให้หยุดฆ่ากันก่อนให้หยุดรบก่อนให้หยุดการสังหารนั่นก่อนแล้วก็ให้ใจเย็นให้ผ่านไปจนกระทั่งเย็นทบทวนนิ่งแล้วอย่าเพิ่งรีบร้อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยว่าจะเอายังไงหวังว่าอัลลอฮ์จะหาทางออกให้